ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดหลังไมค์กับการนำเสนอวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงเล่มที่3แล้วก็เป็นตอนที่43แล้วนะคะหลังจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะพระพุทธเจ้าสอนพระโสณะซึ่งเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความพอดีไม่เคร่งเครียดเกินแล้วก็ไม่หย่อนเกินอันแสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านการสอนพระสาวกแล้วก็ผู้คนนะคะที่พระองค์ท่านจะมีการปรับแนวทางการสอนให้เหมาะกับพื้นฐานความรู้แล้วก็อาชีพภูมิหลังของบุคคลท่านนั้นๆนอกจากประเด็นนี้นะคะก็มีประเด็นสำคัญก็คือการปรากฏของพระเทวทัตค่ะพระเทวทัตซึ่งเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าบัดนี้ก็ได้กลายเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความรู้แล้วก็มีความสามารถมากท่านหนึ่งหมอชีวกะได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลนะคะว่าพระเทวทัตมีความประสงค์ที่จะช่วงชิงตำแหน่งประมุขของคณะสงฆ์แทนที่พระพุทธองค์คือมาบอกให้พระพุทธเจ้ารู้พระองค์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นในการประชุมคณะสงฆ์พระเทวทัตก็ได้ประกาศกลางคณะสงฆ์ที่จะให้พระพุทธเจ้านั้นสละตำแหน่งผู้นำคณะสงฆ์แล้วก็แต่งตั้งให้พระเทวทัตเป็นผู้นำแทนแต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธอย่างชัดเจนทำให้พระเทวทัตรู้สึกเสียหน้าจากนั้นนะคะพระเทวทัตก็พยายามที่จะหาเครือข่ายหรือว่าหาพันธมิตรแล้วก็ได้พระเจ้าอาชาศัตรูหรือเจ้าชายอาชาศัตรูในขณะนั้นซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อถือในพระเทวทัตมากแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญมากก็คือกรณีของพระเจ้าพิมพิสารที่เจ้าชายอาชาศัตรูได้บุกเข้าไปในพระตำหนักของพระเจ้าพิมพิสารพร้อมกับพระแสงดาบและก็ถูกทหารจับได้พระเจ้าพิมพิสารตรัสถามพระโอรสว่าเหตุใดจึงนำพระแสงดาบเข้ามาในเขตพระราชฐานเจ้าชายอาชาศัตรูจะตอบว่าอย่างไรนะคะและความจริงเป็นเช่นไรใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำนี้นี่คือเนื้อหาหลักๆนะคะของตอนที่43ที่เหตุการณ์กำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะกับบทบาทของพระเทวทัตคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่43เชิญฟังได้เลยค่ะเจ้าชายอาชาศัตรูตอบพระเจ้าพิมพิสารว่าหม่อมฉันตั้งใจจะมาปรุงพระชนเสด็จพ่อพระเจ้าพิมพิสารก็สงสัยนะคะว่าทำไมถึงต้องการฆ่าพระองค์ในเมื่อพระองค์เป็นพ่อคำตอบจากเจ้าชายอาชาศัตรูก็คือหม่อมฉันต้องการเป็นพระราชาลูกต้องการเป็นพระราชาทำให้ลูกต้องฆ่าพ่อของตัวเองเพื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าเพียงแต่ลูกบอกพ่อเท่านั้นพ่อก็จะสละราชบัลลังก์เพื่อลูกทันทีแต่หม่อมฉันไม่เชื่อว่าพระองค์จะทรงทำเช่นนั้นหม่อมฉันทำผิดพลาดอย่างมหันต์เสด็จพ่อทรงอภัยโทษให้หม่อมฉันด้วยเถิดพระราชาถามพระโอรสว่าผู้ใดเสี้ยมสอนให้ลูกกระทำเช่นนี้คือพระเจ้าพิมพิสารก็คงรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นความคิดของเจ้าชายอาชาศัตรูเองนะคะตอนแรกเจ้าชายก็ไม่ยอมบอกแต่เมื่อพระบิดาทรงย้ำคำถามเดิมในที่สุดก็ทรงยอมสารภาพว่านี่เป็นความคิดของพระเทวทัตในการที่จะให้เจ้าชายลอบปรงพระชนพระบิดาตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนค่ะพระเจ้าพิมพิสารเรียกราชปุโรหิตที่ไว้วางพระราชหฤทัยที่สุด2คนเข้าเฝ้าเพื่อขอคำปรึกษาราชปุโรหิตท่านหนึ่งบอกว่าการพยายามปรงพระชนพระราชาถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษถึงตายนะคะ
จริงๆแล้วถ้าว่ากันตามหลักทั้งเจ้าชายอาชาศัตรูและพระเทวทัตจะต้องถูกบั่นพระเศียรก็คือต้องถูกตัดคอประหารชีวิตล่ะปุโรหิตอีกท่านหนึ่งถึงกับถวายความเห็นว่าให้ประหารชีวิตพระภิกษุทุกรูปแต่พระเจ้าพิมพิสารไม่เห็นด้วยพระองค์ไม่สามารถจะประหารชีวิตพระราชโอรสของพระองค์เองสำหรับเหล่าพระภิกษุสงฆ์นั้นพระเจ้าพิมพิสารมีความเห็นว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคณะสงฆ์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของพระเทวทัตได้พระบรมศาสดาทรงมีสายพระเนตรยาวไกลในเรื่องนี้โดยแท้เมื่อทรงสงสัยว่าพระเทวทัตอาจจะก่อเหตุร้ายพระองค์จึงทรงประกาศตัดพระเทวทัตออกจากคณะสงฆ์แต่เราก็ไม่ประสงค์ที่จะประหารพระเทวทัตเช่นกันท่านเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าและยังเป็นพระที่ได้รับการเคารพนับถือมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วราชปุโรหิตท่านหนึ่งก็อุทานขึ้นว่าพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์นั้นหาที่เปรียบมิได้พระเจ้าค่ะพระองค์เป็นสานุสิทธิ์ผู้ประเสริฐของพระบรมศาสดาแต่พระองค์จะทรงจัดการเรื่องนี้อย่างไรพระเจ้าค่ะพรุ่งนี้เราจะให้ประสบนิกรทั่วไปรู้ทั่วกันว่าเราจะสละราชบัลลังก์เพื่อให้พระโอรสของเราคือเจ้าชายอาชาศัตรูสืบราชสมบัติแทนพิธีราชาภิเษกจะมีขึ้นในอีก10วันข้างหน้าแต่ว่าแต่เรื่องคดีลอบปรงพระชนเล่าพระเจ้าค่ะเราจะให้อภัยโทษแก่พระโอรสของเราและพระเทวทัตและหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากอภัยทานของเราในครั้งนี้ราชปุโรหิตทั้งสองถวายบังคมลาเจ้าชายอาชาศัตรูก็ทรงถวายบังคมลาด้วยเช่นกันพระราชาทรงมีพระบัญชาให้ทหารราชองครักษ์ปิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นเป็นความลับวันรุ่งขึ้นหลังจากได้ยินพระบรมราชโองการพระเทวทัตก็รีบเดินทางเข้าสู่พระนครเพื่อเข้าเฝ้าเจ้าชายทันทีเจ้าชายทูลพระราชมารดาว่าพระเทวทัตมาช่วยพระองค์จัดเตรียมการพระราชพิธีราชาภิเษกแต่เพียง2วันหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยราชปุโรหิตใกล้ชิดทั้งสองท่านก็ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในบริเวณพระราชฐานและเคหสถานหมอชีวกะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งและกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้แต่เพียงสวดมนต์อ้อนวอนให้เจ้าชายอาชาศัตรูทรงปล่อยพระราชบิดาและปุโรหิตทั้งสองหลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกเสร็จสิ้นแล้ววันต่อมาคนนำสารของพระราชาได้มาอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกเพื่อร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษกเหล่าทหารกำลังง่วนอยู่กับการประดับประดาประตูพระนครและถนนหนทางด้วยธงทิวและโคมไฟพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเทวทัตวางแผนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษกพร้อมกับพระภิกษุที่หลงเชื่ออีกจำนวนถึง600รูปดูก่อนสารีบุตรเราจะไม่เข้าร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษกและเป็นความประสงค์ของเราที่มิปรารถนาให้พระสงฆ์เข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวเราไม่ควรแสดงท่าทีอันใดที่เป็นนัยยะอันบ่งบอกถึงการสนับสนุนการกระทำอันโหดร้ายและไม่ถูกต้องครั้งนี้การที่พระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสาวกไม่ปรากฏในพระราชพิธีราชาภิเษกทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายในจิตใจของประชาชนทั่วไปและไม่นานนักพระภิกษุทั้งหลายก็รู้ความจริงว่าพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งราชปุโรหิตทั้งสองถูกกักบริเวณไว้ความเงียบอึมครึมค่อยๆแผ่คลุมไปในหมู่ประชาชนแล้วก็มีการต่อต้านรัชกาลใหม่ก่อตัวขึ้นแม้พระเทวทัตจะได้ชื่อว่าเป็นประมุขสงฆ์คณะใหม่แต่ประชาชนก็เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของสงฆ์ฝ่ายพระเทวทัตและสงฆ์ฝ่ายพระพุทธองค์ประชาชนเริ่มปฏิเสธไม่ใส่บาตรบรรดาสาวกของพระเทวทัตการไม่สนับสนุนพระเทวทัตก็เท่ากับเป็นการประณามพระราชาองค์ใหม่โดยปริยายทางด้านเจ้าชายอาชาศัตรูก็โกรธมากเมื่อรู้ว่าประชาชนไม่สนับสนุนพระองค์คือพูดง่ายๆว่าต่อต้านพระองค์อย่างเงียบๆ
ต่เจ้าชายก็ไม่กล้าที่จะเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์แบบออกหน้าออกตาด้วยทรงฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าทำเช่นนั้นก็จะยิ่งถูกต่อต้านมากขึ้นประชาชนอาจจะลุกฮือขึ้นประท้วงอย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะถูกต่อต้านมีปัญหาจากแว่นแคว้นเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าด้วยยกตัวอย่างพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลก็อาจจะส่งทหารมาประชิดแคว้นมคธก็ได้หากทรงทราบว่าพระพุทธองค์ทรงถูกจับกุมหรือว่าทรงถูกประทุษร้ายในลักษณะใดก็ตามดังนั้นเจ้าชายจึงทรงนิมนต์พระเทวทัตเข้ามาถวายคำปรึกษาเกี่ยวกับการภายหน้าอีกครั้งแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้ในยามดึกของคืนหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิภาวนาบนยอดเขาคิชกูฏพระองค์ทรงเบิกพระเนตรเห็นชายผู้หนึ่งหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆนั้นทรงเรียกชายผู้นั้นภายใต้แสงจันทร์กระจ่างชายผู้นั้นเดินเข้ามาวางดาบแล้วก็ก้มลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าและหมอบกราบราวกับกำลังถวายอะไรสักอย่างแก่พระองค์ท่านเป็นใครเหตุใดท่านจึงมาที่นี่ขอได้โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์น้อมคารวะพระองค์ด้วยเถิดพระบรมศาสดาโคดมข้าพระองค์ได้รับคำสั่งให้มาสังหารพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ข้าพระองค์ได้เงื้อดาบเล่มนี้ด้วยสองมือของข้าพระองค์มากกว่า10ครั้งแล้วในขณะที่พระองค์นั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่แต่ก็ไม่สามารถขยับเท้าก้าวเข้าไปหาพระองค์ได้แม้แต่ก้าวเดียวข้าพระองค์ไม่สามารถสังหารพระองค์ได้แต่บัดนี้เกรงว่านายของข้าพระองค์คงจะฆ่าข้าพระองค์เสียเป็นแน่ตอนที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์กำลังพยายามตัดสินใจอยู่ว่าจะทำประการใดอยู่พอดีขอได้โปรดทรงอนุญาตให้น้อมคารวะพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าใครใช้ให้มาสังหารแต่บุรุษผู้นี้ก็ไม่กล้าบอกนะคะข้าพระองค์ไม่กล้าทูลบอกชื่อนายดอกเอาล่ะท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกชื่อผู้บงการแก่ตถาคตหรอกแต่ผู้บงการบอกให้ท่านทำอะไรเล่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านายบอกเส้นทางที่ไต่ขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้แก่ข้าพระองค์และยังบอกให้ข้าพระองค์ลงอีกเส้นทางหนึ่งหลังจากเสร็จภารกิจแล้วท่านมีภรรยาและบุตรหรือไม่ข้าพระองค์ยังไม่ได้แต่งงานดอกมีเพียงมารดาผู้ชราภาพคนหนึ่งเท่านั้นถ้าเช่นนั้นจงฟังตถาคตและทำตามคำแนะนำของตถาคตอย่างตั้งใจจงกลับไปที่บ้านทันทีและหนีไปกับมารดาของท่านในคืนนี้จงข้ามเขตชายแดนสู่แคว้นโกศลแล้วทั้งท่านและมารดาก็จะพบกับชีวิตใหม่ที่นั่นอย่ากลับไปตามหนทางที่นายของท่านบอกโดยเด็ดขาดถ้าท่านใช้เส้นทางนั้นท่านจะถูกซุ่มดักทำร้ายและถูกฆ่าอย่างแน่นอนจงไปเดี๋ยวนี้เถิดชายผู้นั้นหมอบกราบอีกครั้งก่อนจะรีบพระจากไปแล้วก็ทิ้งดาบไว้เบื้องหลังเช้าวันรุ่งขึ้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเถระทั้งสองกราบทูลว่าต้องการจะไปเยี่ยมเยือนสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะช่วยเหลือบรรดาสหธรรมิกที่ตกอยู่ในอวิชชาจนกระทั่งหลงผิดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจึงมากราบขอพุทธานุญาตจากพระพุทธองค์เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจสักช่วงระยะเวลาหนึ่งพระบรมศาสดาทอดพระเนตรพระสาวกทั้งสองแล้วก็ตรัสอนุญาตจงไปเถิดหากท่านรู้สึกว่าจำเป็นต้องไปแต่จงระมัดระวังตัวเป็นพิเศษจงทำทุกวิถีทางที่ท่านทำได้เพื่อปกป้องชีวิตของท่านเองขณะนั้นพระสารีบุตรสังเกตเห็นดาบเล่มหนึ่งวางอยู่บนพื้นพระเถระมองพระพุทธองค์เป็นเชิงตั้งคำถามพระพุทธเจ้าทรงพยักพระพักพร้อมกับตรัสว่าใช่ละเมื่อคืนนี้ทหารคนหนึ่งมาที่นี่เ
พร้อมกับคำสั่งให้สังหารตถาคตแต่เราได้ให้คำแนะนำแก่เขาไปเขาทิ้งดาบเล่มนี้ไว้ตรงนั้นเมื่อตอนที่ท่านหมอชีวกะมาที่นี่ตถาคตจะขอให้ท่านแพทย์หลวงนำดาบเล่มนี้ออกไปเสียพระโมคคัลลาเริ่มลังเลนะคะบางทีเราไม่ควรจะทอดทิ้งพระพุทธองค์ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ท่านคิดอย่างไรก่อนที่พระสารีบุตรจะตอบพระพุทธเจ้าก็ชิงตรัสขึ้นก่อนว่าไม่ต้องวิตกตถาคตสามารถหลีกเลี่ยงภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้บ่ายวันนั้นพระภิกษุจากเวลุวนารามได้ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระภิกษุทั้งหลายต่างพากันกรัดกรุ่มจนพูดอะไรไม่ออกน้ำตารินไหลอาบแก้มพระพุทธเจ้าสังเกตเห็นก็ตรัสถามว่านี่เกิดเรื่องอะไรกันเล่าเหตุไฉนพวกท่านจึงพากันร้องไห้ภิกษุรูปหนึ่งเช็ดน้ำตาพรางทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราเพิ่งจะเดินทางมาจากเวรุวนารามระหว่างทางได้พบกับท่านสารีบุตรและท่านโมคคัลลานะเมื่อพวกเราถามพระเถระทั้งสองว่ากำลังมุ่งหน้าไปสู่ที่ใดก็ได้รับคำตอบว่าพวกท่านกำลังข้ามไปสู่เมืองขยาศีสะพวกเรารู้สึกเสียใจจนไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ภิกษุมากกว่า500รูปได้ละทิ้งคณะสงฆ์ไปแต่พวกเราไม่เคยคาดคิดว่าแม้แต่พระอัครสาวกทั้งสองซึ่งเป็นที่เคารพยกย่องมากที่สุดก็ทอดทิ้งพระองค์ไปเช่นกันพระพุทธองค์ทรงแย้มพระสวนภิกษุทั้งหลายอย่าเสียใจไปเลยตถาคตเชื่อมั่นในสารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งสองจะไม่ทรยศต่อคณะสงฆ์แน่นอนเมื่อคลายความเสียใจแล้วเหล่าภิกษุพากันนั่งเงียบสงบณเบื้องพระบาทของพระบรมศาสดาวันต่อมาหมอชีวกะทูลนิมนต์พระพุทธองค์ให้เสด็จมารับพัตตาหารณสวนมะม่วงอัมพวันของท่านในการนี้พระอานนท์ได้ตามเสด็จด้วยเมื่อเสร็จภารกิจแล้วหมอชีวกะก็แจ้งให้คณะสงฆ์ทราบว่าพระมเหสีวิเทหิกำลังเสด็จมาที่อัมพวันแห่งนี้โดยบังเอิญและก็ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอยู่พบกับพระมเหสีเทวีด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าพระทัยดีว่าหมอชีวกะได้วางแผนลับเพื่อที่ให้พระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารได้พบกับพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงอนุญาตให้หมอชีวกะทูลเชิญเสด็จพระมเหสีมาเข้าเฝ้าพระองค์ได้เมื่อพระมเหสีได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนางก็เริ่มสะอื้นไห้พระพุทธเจ้าปล่อยให้พระนางระบายความทุกข์ระทมออกมาจากนั้นก็ตรัสอย่างอ่อนโยนว่าขอจงโปรดบอกตถาคตทุกๆอย่างข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้พระชนชีพของพระเจ้าพิมพิสารตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงเจ้าชายอชาติศัตรูทรงวางแผนให้พระเจ้าพิมพิสารอดพระกยาหารจนสิ้นพระชนเจ้าชายอาชาศัตรูไม่ทรงอนุญาตให้หม่อมชั้นนำพระกยาหารไปถวายพระราชสวามีของหม่อมชั้นพระนางทูลต่อไปว่าเมื่อพระราชาทรงถูกกักขังตอนช่วงแรกๆพระนางได้รับอนุญาตให้นำพระกยาหารไปถวายเป็นประจำทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งทหารรักษาการก็ได้ยึดถาดอาหารที่พระนางกำลังจะนำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแต่ยินยอมให้เข้าเฝ้าได้แต่ไม่ยอมให้ถวายอาหารพระนางยังกราบทูลต่อไปว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีกำลังใจที่ดีมากแม้ตอนที่พระนางทรงเรียกว่ากำลังเสียใจร้องไห้นะคะทรงพระกันแสงพระราชสวามีก็ยังปลอบโยนพระนางแล้วก็ยังบอกแก่พระนางว่าพระองค์ไม่รู้สึกเกลียดชังที่พระราชโอรสทำในสิ่งที่โหดร้ายกับพระองค์เลย
พระองค์ยังทรงรับสั่งอีกว่าทรงยอมทนทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยดีกว่าที่จะให้บ้านเมืองเกิดสงครามนองเลือดแต่พระนางวิเทหิก็พยายามนะคะในการที่จะหากลอุบายหาวิธีที่จะนำอาหารเข้าไปถวายพระเจ้าพิมพิสารให้ได้พระนางมีวิธีอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่43ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่สะเทือนใจนะคะตอนที่ลูกพยายามที่จะฆ่าพ่ออย่างโหดร้ายทารุณมากๆสาเหตุมาจากการที่ลูกไปคบคนผิดไปคบพระเทวทัตซึ่งยุยงส่งเสริมทำให้เจ้าชายอาชาศัตรูซึ่งในตอนนี้กลายเป็นพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นคือเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็เข้าใจผิดว่าพ่อเนี่ยจะไม่ยอมยกราชสมบัติให้กับตัวเองแม้ยกให้ก็ยังมีความหวาดประแวงแคลงใจเชื่อในการใส่ไฟของพระเทวทัตที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเคยอ่านแล้วก็เคยฟังมาบ้างแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าการเมืองนี่คือเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์สลับซับซ้อนพระพุทธเจ้าท่านถึงได้เน้นนักเน้นหนาในเรื่องของการคบคนนะคะอาเสวนาจะพาลานังนี่มาข้อแรกเลยในมงคลสูตรคบคนเช่นใดก็มีโอกาสที่เราจะทำเช่นนั้นคือถ้าเกิดเราไม่หนักแน่นพอไม่มีสติปัญญามากพอก็มีโอกาสที่จะออกนอกลู่นอกทางได้ตัวอย่างของพระเจ้าอาชาศัตรูนี่ชัดเจนมากนะคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวต้องฟังกันต่อนะคะดิฉันอ่านเรื่องนี้ทีไรหรือว่าฟังเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็เศร้าใจแล้วก็สงสารพระเจ้าพิมพิสารนะคะโอ้โหแบบสุดๆเลยทีเดียวแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่มีแม้แต่จะโกรธเกลียดพระโอรสมีแต่พระทัยที่เมตตาพระโอรสจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนไปเป็นอีกตอนหนึ่งที่สะเทือนใจนะคะกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเอาละค่ะอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าพระมเหสีวิเทหิพระนางมีวิธีการในการที่จะลักลอบนำเอาอาหารไปให้กับพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรบ้างนะคะคือพระนางเนี่ยก็พยายามทำทุกวิธีทางที่จะช่วยชีวิตพระสวามีแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นพระมเหสีส่งซ่อนก้อนข้าวเล็กๆไว้ในมวยพระเกศาของพระนางพร้อมกับทรงถือถาดพระกยาหารเข้าไปเยี่ยมพระราชาทหารรักษาการนำถาดพระกยาหารออกไปแต่ข้าวที่ซ่อนเอาไว้ในมวยผมสามารถนำเข้าไปได้โดยไม่ถูกตรวจค้นพระนางลักลอบนำพระกยาหารมาเลี้ยงพระราชสวามีด้วยวิธีนี้ได้เป็นเวลา8วันแต่เมื่อพระราชายังไม่เป็นอะไรสักทีนะคะพระเจ้าอาชาศัตรูก็สงสัยแล้วก็สั่งให้ทหารตรวจค้นพระราชมารดาอย่างละเอียดทหารรักษาการจึงค้นพบข้าวที่ซ่อนเอาไว้จากนั้นพระนางจึงไม่สามารถนำพระกยาหารมาถวายพระราชสวามีด้วยวิธีนี้ได้อีกต่อไปอีก3วันต่อมาพระนางก็วางแผนใหม่ค่ะคราวนี้ผสมครีมข้าวจากนมน้ำผึ้งและแป้งคือหลังจากที่ทรงสงสนานแล้วก็เช็ดพระวรกายแห้งเป็นอย่างดีแล้วพระนางก็จะทรงละเลงครีมข้าวลงบนพระวรกายเมื่อครีมข้าวแห้งพระนางก็สวมพระภูษาคลุมทับจากนั้นก็เสด็จไปเยี่ยมพระสวามีเมื่อเข้าสู่ห้องที่ประทับของพระเจ้าพิมพิสารได้เรียบร้อยแล้วนะคะพระนางก็จะเปลื้องพระภูษาออกแล้วก็ขูดครีมข้าวออกจากพระวรกายเพื่อป้อนให้พระราชสวามีพระนางนำพระกยาหารมาเลี้ยงพระเจ้าพิมพิสารด้วยวิธีการนี้ถึง2ครั้งแต่ก็ทรงเกรงว่าในไม่ช้าอาจจะถูกจับได้เล่ามาถึงตรงนี้พระมเหสีก็สะอื้นไห้พระพุทธองค์ประทับนิ่งก่อนที่จะทรงถามเรื่องพระพลานามัยของพระเจ้าพิมพิสารทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจพระมเหสีวิเทหิทูลว่า
แม้พระราชาจะทรงมีน้ำหนักลดลงอย่างมากแต่ก็ยังทรงมีกำลังใจที่ดีคือสภาพจิตใจนั้นไม่มีปัญหาเลยพระองค์ไม่ทรงแสดงความรู้สึกโกรธหรือเศร้าเสียพระทัยแต่อย่างใดทรงแย้มพระสวนอยู่เป็นนิดและมีพระราชปฏิสันถารราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ทรงใช้เวลาในฐานะนักโทษหมดไปกับการบำเพ็ญภาวนาทรงใช้ทางเดินยาวที่อยู่ภายในห้องที่ประทับเป็นทางเดินจงกรมห้องนั้นยังมีหน้าต่างที่หันไปทางยอดเขาคิชกูฏซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ณยอดเขาคิชกูฏทุกวันพระเจ้าพิมพิสารจะทรงทอดพระเนตรไปยังยอดเขาคิชกูฏเป็นเวลานานและทรงนั่งสมาธิตรงช่องหน้าต่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามพระมเหสีวิเทหิว่าพระนางสามารถส่งข่าวไปยังพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ทรงเป็นพระเชษฐาได้หรือไม่พระนางทูลตอบว่าไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้พระพุทธองค์อาสาที่จะส่งพระภิกษุรูปหนึ่งไปแจ้งข่าวยังพระเจ้าประเสนที่โกศลยังกรุงสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระเจ้าประเสนที่โกศลหาทางช่วยเหลือด้วยวิธีทางใดก็ตามที่ทรงสามารถทำได้พระมเหสีทรงขอบพระทัยพระบรมศาสดาและก็ทรงสารภาพว่าอันที่จริงก่อนที่พระราชโอรสองค์นี้จะประสูติโหรหลวงได้ทำนายว่าเจ้าชายจะทรงทรยศต่อพระราชบิดาและก็เคยเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดในระหว่างที่พระนางทรงพระครรภ์ปกติแล้วผู้หญิงที่แพ้ท้องก็จะอยากกินอะไรแปลกๆใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับพระมเหสีวิเทหินั้นทรงมีความประสงค์ที่จะดื่มกินพระโลหิตของพระราชสวามีอันนี้ก็ถือว่าแปลกมากนะคะแปลกมากจนกระทั่งพระนางเองก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจกับแรงปรารถนาอันชั่วร้ายนั้นพระนางไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าจะเกิดความคิดชั่วร้ายเช่นนั้นในตัวพระนางเพราะว่าพระนางวิเทหิเป็นคนที่กลัวเลือดมากนะคะเป็นคนที่ไม่แม้แต่จะกล้ามองเวลาที่มีคนฆ่าปลาหรือว่าฆ่าไก่แต่ในขณะที่นางตั้งครรภ์พระนางกลับต้องการที่จะดื่มกินเลือดของพระสวามีซึ่งอันนี้ถือว่าไม่ปกติอย่างยิ่งพระนางวิเทหิเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าในขณะนั้นพระนางก็พยายามที่จะต่อสู้กับแรงปรารถนาอันชั่วร้ายด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีอยู่คืออยากกินมากนะคะแต่ก็ไม่บอกพยายามที่จะเอาชนะความอยากนี้จนในที่สุดพระนางถึงกับต้องร้องไห้ด้วยความอับอายแล้วก็คับแค้นพระนางทรงใช้พระหัตถ์ปิดพระพักเอาไว้แต่ก็ไม่ทรงทูลพระราชสวามีว่ามีสิ่งใดรบกวนพระนางอยู่คือไม่ยอมบอกรู้สึกอายแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งค่ะพระเจ้าพิมพิสารทรงทำมีดบาดนิ้วชี้ในขณะที่ทรงปอกผลไม้เท่านั้นแหละค่ะพอเห็นเลือดออกมาจากนิ้วชี้ของพระเจ้าพิมพิสารพระนางก็สูญสิ้นการควบคุมตัวเองทรงฉวยนิ้วชี้หรือว่าพระดัชนีของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ทรงดูดดื่มหยาดพระโลหิตจากนิ้วชี้นั้นคือไปคว้านิ้วชี้ของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาดูดเลือดนะคะที่ออกมาจากบาดแผลมีดบาดทำเอาพระเจ้าพิมพิสารนี่ตกใจแต่ก็ไม่ได้ทรงห้ามปรามนะคะปล่อยให้พระมเหสีเนี่ยดูดเลือดจากนิ้วของพระองค์จากนั้นพระนางวิเทหิก็ทรงฟุบลงกับพื้นแล้วก็ร้องไห้พระราชาทรงพยุงพระมเหสีขึ้นแล้วก็ตรัสถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระนางก็ทูลให้ทราบถึงแรงปรารถนาอันแสนชั่วร้ายแล้วก็ทูลด้วยว่าพระนางพยายามที่จะต่อสู้กับแรงปรารถนานี้อย่างสุดกำลังนะคะแต่ก็ทรงพ่ายแพ้ในที่สุดและพระนางก็ทรงทราบว่าพระกุมารที่กำลังเจริญในพระครรภ์นั้นเป็นต้นเหตุแห่งแรงกระตุ้นอันรุนแรงและก็ชั่วร้ายครั้งนี้ของพระนางโหรหลวงก็ทูลถวายคำแนะนำว่าให้ทำแท้งทารกนี้ซะหรือมิฉะนั้นก็ให้สังหารเมื่อคลอดออกมาแต่พระเจ้าพิมพิสารไม่ทรงเห็นด้วยนะคะพระมเหสีก็ไม่ทรงเห็นด้วยเช่นกันเมื่อเจ้าชายประสูติ
จึงได้รับการขนานพระนามว่าอชาติศัตรูอันมีความหมายว่าผู้มิได้เกิดมาเป็นศัตรูเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะคืออชาติศัตรูพระพุทธองค์ทรงแนะนำพระมเหสีวิเทหิให้เสด็จเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารเพียง 2-3 วันต่อ1ครั้งคือไม่ให้ไปบ่อยเพื่อมิให้กระตุ้นความสงสัยของพระเจ้าอชาติศัตรูแล้วก็ทรงแนะนำว่าไม่ต้องไปบ่อยแต่ว่าไปครั้งหนึ่งให้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าพิมพิสารยาวนานมากขึ้นแล้วก็ทรงแนะนำว่าให้พระราชาเสวยครีมข้าวเพียงเล็กน้อยในมื้อหนึ่งเพื่อเก็บเอาไว้เสวยในช่วงเวลาที่พระมเหสีไม่ได้ทรงมาเยี่ยมเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตนะคะหลังจากที่ทรงประทานคำแนะนำต่างๆต่อพระนางวิเทหิแล้วพระพุทธองค์ทรงกล่าวคำอำลาแก่หมอชีวกะแล้วเสด็จกลับสู่ยอดเขาคิชกูฏที่ประทับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกลับสู่เวลุวนารามหลังจากไปอยู่ณคยาศีสะเป็นเวลาเดือนเศษภิกษุทั้งหลายต้อนรับการกลับมาของพระเถระทั้งสองด้วยความยินดีต่างพากันไถ่ถามเรื่องราวที่คยาศีสะพระเถระทั้งสองได้เพียงแต่ยิ้มอีก 2-3 วันต่อมาพระภิกษุจากสำนักของพระเทวทัตร่วม300กว่ารูปได้เดินทางกลับสู่เวลุวนารามเหล่าภิกษุที่เวลุวนารามต่างพากันดีใจต้อนรับการกลับมาของเพื่อนสหธรรมิกจากคยาศีสะอย่างอบอุ่นอีก4วันต่อมาพระสารีบุตรนับจำนวนที่แน่นอนของภิกษุที่กลับมาจากคยาศีสะแล้วก็พบว่ามีอยู่ทั้งหมด380รูปพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุกลับใจไปเฝ้าพระพุทธองค์ณยอดเขาคิชกูฏพระพุทธองค์ตรัสชมเชยพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพวกท่านทำได้ดีมากแต่จงบอกตถาคตสิว่าพวกท่านทำให้ภิกษุเหล่านั้นตาสว่างได้อย่างไรพระโมคคัลลานะทูลอธิบายว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อแรกที่ข้าพระองค์ทั้งสองไปถึงคยาศีสะท่านเทวทัตเพิ่งเสร็จจากภัตตกิจและกำลังเตรียมแสดงธรรมท่านเทวทัตเรียนแบบทุกอย่างเหมือนกับพระองค์เมื่อเห็นพวกเราไปท่านก็ดีใจอย่างมากและเชิญให้ท่านสารีบุตรนั่งลงบนแท่นธรรมาสด้วยกันแต่ท่านสารีบุตรกล่าวปฏิเสธเลือกนั่งข้างล่างไปทางฝั่งหนึ่งส่วนข้าพระองค์ก็นั่งไปอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นท่านเทวทัตก็กล่าวแนะนำแก่คณะสงฆ์ว่าวันนี้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้มาร่วมกับพวกเรานี่เป็นข่าวที่น่าปิติยินดียิ่งพระเถระทั้งสองเป็นสหายสนิทของเราในการก่อนบัดนี้ท่านได้มาอยู่ณที่นี้จึงขอถือโอกาสอาราธนาพระสารีบุตรแสดงธรรมในวันนี้จากนั้นค่ะพระเทวทัตก็พนมมือแสดงความเคารพพระสารีบุตรเป็นการเชื้อเชิญพระสารีบุตรรับอาราธนาแสดงธรรมท่านแสดงอริยสัจ4อย่างไพเราะเพราะพริ้งภิกษุทั้งหลายต่างพากันสดับฟังราวกับต้องมนต์สะกดทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพำนักอยู่ณคยาศีสะเป็นเวลากว่าเดือนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างณที่นั้นโดยพระสารีบุตรจะแสดงธรรมทุกๆ3วันท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะสังเกตเห็นพระโกกาลิกะซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของพระเทวทัตกระซิบกระซาบอะไรบางอย่างแก่พระเทวทัตแต่ดูเหมือนว่าพระเทวทัตจะไม่ให้ความสนใจต่อคำพูดของพระโกกาลิกะเท่าใดนักพระโมคคัลลานะสงสัยว่าพระโกกาลิกะอาจจะกำลังเตือนพระเทวทัตไม่ให้ไว้วางใจในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพระเทวทัตก็พอใจที่พระสารีบุตรนั้นมาช่วยแสดงธรรมนะคะเพราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมอย่างยิ่งอยู่มาวันหนึ่งหลังจากแสดงสติปัฏฐานสูตรเสร็จเรียบร้อยพระสารีบุตรก็ได้ปรารภขึ้นว่าบ่ายวันนี้พระโมคคัลลานะและข้าพเจ้า
จะอำลาจากพวกท่านกลับไปอยู่กับพระบรมศาสดาและคณะสงฆ์ของพระองค์เพื่อนสหธรรมิกที่รักทั้งหลายในที่นี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนั่นคือพระบรมศาสดาโคดมพระองค์ทรงก่อตั้งคณะสงฆ์ขึ้นพระองค์เป็นต้นกำเนิดของพวกเราทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ดีว่าพวกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระบรมศาสดาหากพวกท่านกลับไปเพื่อนสหธรรมิกที่รักไม่มีสิ่งใดที่จะเจ็บปวดมากเท่ากับที่เห็นคณะสงฆ์แตกแยกกันในชีวิตของข้าพเจ้าได้พบกับพระศาสดาที่แท้จริงเพียงองค์เดียวนั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราจะอำลาจากพวกท่านไปในวันนี้แต่ถ้าหากพวกท่านคนใดตัดสินใจจะกลับไปหาพระพุทธองค์ขอให้เดินทางไปยังเวฬุวนารามเถิดพวกเราจะรอพบกับพวกท่านที่นั่นและจะนำพวกท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณยอดเขาคิชกูฏวันนั้นพระเทวทัตไปทำธุระในพระนครพระโกกาลิกะลุกขึ้นประท้วงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระโกกาลิกะนี้ถึงกับเคยกล่าวคำสาปแช่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแต่ทั้งสองท่านก็ได้คือได้แต่ยืนเฉยเหมือนไม่ได้ยินอะไรนะคะได้คือวางอุเบกขาจากนั้นก็พากันเก็บบาตรจีวรเงียบๆแล้วเดินทางออกจากขยาศีสะกลับคืนสู่เวฬุวนารามพระเถระทั้งสองพำนักอยู่เวฬุวนารามเป็นเวลา5วันจากนั้นเหล่าพระภิกษุจำนวน380รูปจากขยาศีสะก็เดินทางตามมาสมทบและจากนั้นอีก 2-3 วันก็มีภิกษุอีก35รูปจากขยาศีสะเข้ามาร่วมสมทบอีกภิกษุทั้ง35รูปนั้นบอกแก่พระอานนท์ว่าหลังจากที่พระเทวทัตกลับจากกรุงราชคฤห์แล้วพบว่าพระภิกษุเกือบ400รูปได้ทิ้งท่านกลับไปหาพระพุทธองค์พระเทวทัตก็หน้าแดงกล่ำด้วยความโกรธและไม่ยอมพูดจากับผู้ใดเป็นเวลาลำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง